มาติดตามข่าวกันต่อนะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมที่จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่28ตุลาคมนี้ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่28ตุลาคมนี้ไว้แล้วขณะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการติดตามกระแสข่าวการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีที่มีมวลชนไปล้อมบ้านและทำร้ายร่างกายบุคคลที่โพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันนั้นส่วนตัวได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งส่วนข้อความใดที่ผิดกฎหมายก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งต้องแยกระหว่างผู้ที่โพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันและผู้ที่ไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพราะมวลชนไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการกับผู้โพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันนอกจากนี้การใช้มาตรการทางสังคมกดดันผู้โพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเช่นกันพลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44แต่งตั้งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่านายกรัฐมนตรีต้องการให้ผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่มาดำเนินงานต่างๆในหลายประเด็นสำคัญไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงส่วนเหตุผลที่เลือกพลตำรวจเอกอัศวินเนื่องจากนายกรัฐมนตรีอาจมองว่าเป็นคนเก่งและตั้งใจทำงานโดยเฉพาะการจัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร